อันยองยองนะครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอร์กล้องกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับชุดคอสไฟมาแล้วนะครับเป็นชุดครบรอบ2ปีจักรพรรดินั่นเองนะฮะก็ใครที่ติดตามซับเกาหลีมาก็จะรู้ว่าชุดนี้มันสวยมันเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างดูดาบไฟของแทโอนะครับดูหอกของลิโป้นะครับโอ้โหแต่ละตัวในชุดอลังการงานสร้างมากนะครับก็มานะครับครบทั้งแก๊งนะครับชุดละ250ปีนะครับกับกี่ตัวบ้านวะกับ10โทบาสนะครับไม่มีขายเป็นแพ็คนะครับแต่ข้อดีคือเนื่องจากนอกจากมันจะมีเอฟเฟคไฟแล้วเนี่ยมันยังได้สแตทนะครับที่มากกว่าชุดปกติด้วยนะฮะบวกเลือด300นะครับแม็กแท็ก50แล้วก็30นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะ120 10นะครับแม่งเพิ่มเยอะมากเลือด200นะแอคแท็ก30และดีเฟนซ์อีก20นะครับนี่มันการต่อสู้ราคาเท่ากันไม่ใช่เหรอคุ้มบ้านนะครับยังไงเนี่ยสายเขาเรียกว่าสายคอตูมนะครับหรือว่าไม่ใช่สายคอตูมสายอารีนาต่างๆเนี่ยต้องไปจัดชุดพวกนี้มาแน่นอนนะครับโอเคชุดไฟก็ไม่มีแพ็กเกจนะครับน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันโคตรหล่อโคตรเท่อลังการงานสร้างมากนะครับโอเคมากไปกว่านั้นครับวันนี้ประเด็นหลักของเรานะครับก็คือการรีเมคนะครับตัวละคร2ตัวก็คือลิโป้นะครับพิโป้ของเรานะครับกับคิริเอลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคิริเอลเนี่ยได้รีเมคเร็วมากนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเข้ามาแล้วทางทีมงานอาจจะสงสารนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทีมงานเซเว่นนั้นเนี่ยจะรักคิริเอลแปลกๆนะครับอย่างของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็มีการรีเมคค่อนข้างบ่อยนะครับตอนแรกก็มาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ของเกาหลีก็รีเมคเหมือนกันนะครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะครับว่าทำสกิลมาตอนแรกต้องทำให้มันแบบกากๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาปล่อยพลังทีหลังนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นแค่ไหนนะครับหลังจากการรีเมคมานะครับผมขอเริ่มกันที่บุคคลที่โดนล้อมาตลอดนะครับคือลิโป้เองนะครับคือพี่แกโดนล้อมานานมากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะโดนล้อต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่านสกิลแล้วเนี่ยดูดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าการใช้งานจริงจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าสปีดพี่แกไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลิโป้มีม้านะครับแต่ว่าสปีดยัง20อยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับน้อยกว่าเอสซึ่งเอสเนี่ยไม่มีมันเดินเท้าเปล่าแล้วก็ใส่รองเท้าแตะนะครับสปีด22เกี่ยวมั้ยเนี่ยเอาโอเคเรามาดูดีกว่าว่าพี่โป้ของเรานะฮะที่ยังสปีด20เหมือนเท่าเดิมเนี่ยมีดีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโอเคพาสซีฟนะครับวอยชิลเมื่อก่อน6ครั้งมันดูจะไม่พอแล้วนะครับเขาเพิ่มให้เป็น7ครั้งอันนี้ดีนะครับก็เท่ากับน้องยอนนะครับซึ่งมีวอยชิลมากสุดในเกมตอนนี้นั่นเองนะครับตามมาด้วยอัตราจุดอ่อนที่เหมือนเดิม 50% ครับที่ OP พีคมากคือเพิ่มความเสียหายจุดอ่อนอีก 50% ให้ตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยพี่โป้เดเมจถล่มทลายกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดเมจแรงขึ้นคอนเฟิร์มต่อไปครับสกิลนี้นะครับสายลมโลหิตนะครับสกิลทะลุบัฟอันเดิมนั่นเองนะครับกลายเป็นการโจมตี 50% 4ตัวนะครับ4เป้าเหมือนเดิมนะ3ครั้งนะครับคริติคอล 100% นะครับแล้วก็มีเลือดไหล5ครั้งก็คือเลือดไหลตามปกติอะไรนะเอาทะลุบัฟออกไปนะครับแล้วเอาทะลุบัฟนะครับไปปนกับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือพายุสลาตันนะครับ 80% 4ตัวเหมือนเดิม2ครั้งทะลุบัฟและเร่ง3เทิร์นนะฮะนะครับโอเคครับอันนี้คือ 50% 3ครั้งนะครับนะครับก็รวมกันเป็นกี่ฮิตวะ9ป่ะนะครับ3ครั้งนะครับ9ฮิตนั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับแน่นอนว่าทั้งทะลุบัฟทั้งเล่งเทิร์นเลยนะครับก็จัดไปครับพายุฮิตก็เป็น2ครั้งนะครับรวมทั้งหมด8ฮิตนั่นเองถามความน่าใช้เหรอครับ โอ้พูดยากนะครับก็เนื่องจากลิโป้เนี่ยใส่เจมจุดอ่อนก็พอแล้วนะครับดังนั้นไอเทมสวมใส่เนี่ยผมยังแนะนำนะครับว่าใส่สปีด2อันนะครับหรือนะครับใส่เป็นคริติคอลนะครับ2อันก็ได้นะครับเพื่อให้มันคริติคอลทั้ง2สกิลไม่ใช่อะไรมากนะคือสกิลนึงมันคิรออยู่แล้วอีกสกิลนึงก็แบบใส่ให้มันคิแต่ถ้าเกิดเจอทีมถือก็ไม่ค่อยมีประโยชน์บางทีคนอาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นพี่ก้องครับผมใส่ออกเป็นสปีดได้มั้ยครับก็สปีดก็โอเคนะครับผมว่าสปีดเนี่ยน่าจะอาจจะเป็นโทนทางเลือกที่ดีที่สุดแม้ว่าสปีดลิโป้มันจะต่ำเตี้ยติดดินมากก็ตามนะครับส่วนเกราะนะครับถ้าลงทีมถึงเนี่ยอาจจะใส่เป็นเลือดก็ได้นะเพราะว่าลิโป้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่กับมากับทีมถึงเนี่ยผมว่ามันก็อึดอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามากับคาวมากับลุกอะไรเงี้ยนะครับพี่โป้อาจจะเป็นตัวทีมเขาเรียกว่าไงทีมถึกซึ่งเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้ฟาดทีมสปีดก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแย่งพวกตัวสถานะออกสกิลอีกนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าไปเล่นดาเมจสายมืดเนี่ย
มันจะเวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองอีกทีนึงนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าผมต้องปรับของหลายตัวกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ส่วนเครื่องประดับนะครับ critical damage นี่แน่นอนนะครับมีคิด101สกิลเนี่ยผมว่า critical damage น่าใส่มากๆนะครับเจมเนี่ยcritical damage 1อันนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่ผมแนะนำนะครับไม่ใส่โต้กลับนะครับใส่โต้ก็ได้ถ้าคุณจะเล่นเป็นตัวโต้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เล่นเป็นตัวโต้เนี่ยผมแนะนำให้ใส่เจมจุดอ่อน1อันเพราะพี่โป้เนี่ยบวกจุดอ่อนตัวเอง50แล้วเนี่ยมันจะไม่ติดจุดอ่อน 100% นะครับบวกพาสซีฟอีกแค่ 10% จะเป็นจุดอ่อน60ดังนั้นเนี่ยควรจะใส่เจมโต้กลับบวกสัก 20 22 หรือ 24% เพิ่มเข้าไปนะครับเฮ้ยเจมจุดอ่อนพูดผิดนะฮะเจมจุดอ่อนนะครับ20 22 หรือ 24เนี่ยยัดเข้าไปนะครับพี่โป้ก็จะแน่นอนว่าแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับตีจุดอ่อนแน่ๆนะอย่างที่บอกไปพี่โป้เนี่ยมีดาเมจจุดอ่อน50มันเยอะมากนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะบอกจุดอ่อน50มันเยอะแค่ไหนนะครับมันเยอะโคตรนะครับแรงก็ดาเมจแรงขึ้นคิดจริงๆประมาณ 20-30% น่ะนะจากที่ตีอยู่ปกติคือแรงมากขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการติดจุดอ่อนสำคัญที่สุดสำหรับพี่โป้นะครับต้องใส่เจมจุดอ่อนอย่างน้อย1อันนะครับถ้าจุดอ่อนประมาณ80เนี่ยน่าจะเกือบทุกครั้งแล้วนะครับก็น่าจะโอเคละนะฮะต่อไปนะครับเจมอีกอันนึงเนี่ยอาจจะใส่เป็นปริมาณความเสียหายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณได้ใส่โต้กลับก็ใส่เป็นโต้กลับนะครับแต่ถ้าใครมีเจมจุดอ่อนดาเมจครับยัดไปเลยครับคิดที่เข้าดาเมจจุดอ่อนดาเมจพี่โป้ดาเมจถล่มทลายบ้านแตกสาแหลกขาดแน่นอนนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าไงอีกวิธีนึงมั้งกับการจัดทีมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าคุณสามารถจัดทีมแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาไปตัดทีมแบบไหนนะครับแต่ว่าอันนี้คือของพี่โป้ที่แบบผมคิดว่าน่าจะเอาไปใส่กับทีมถึกได้นะทีมสปีดเนี่ยมีคนบอกพี่โป้ลงทีมสปีดได้ไหมนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าพี่โป้สกิลโอเคก็จริงนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคือเรื่องความเร็วนะครับความเร็ว20เนี่ยมันทุเรศเต่าตุ๋ยมากไม่สามารถลงทีมสปีดได้แน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับสกิลกับชาร์เซอร์แล้วที่เป็นสกิล5เป้าทั้ง2สกิลและมีสกิลเอเว็กซ์5เป้าอีกอันนึงนะครับชาร์เซอร์ดูดีกว่าอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยพี่โป้ไม่สามารถแทนชาร์เซอร์ได้นะครับโดยเฉพาะชาร์เซอร์ที่มีแหวนวอยซ์4เนี่ยสตรองกว่าแน่นอนนะครับพี่โป้อาจจะแทนได้สำหรับคนที่ชาร์เซอร์ที่ใครที่ไม่มีแหวนวอยซ์ชิลนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าบิดอยู่ดีนะครับเพราะคุณจะโดนเปิดก่อนแน่นอนสปีดพี่โป้20เนี่ยมันจะดึงทีมสปีดคุณลงไปจนไม่สามารถเปิดสกิลก่อนได้อย่างแน่นอนยกเว้นคุณจะมีเจมสปีดแบบ5เมตรนะครับ ไม่คุ้มนะผมพูดตรงๆว่ามันไม่น่าจะคุ้มในการที่จะเอามาลงทีมสปีดเท่าไหร่นะฮะคือไม่งั้นคือต้องยอมโดนเปิดก่อน 100%แต่พี่โป้จะทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่การันตีเพราะว่าเราอยากให้ชาร์เซอร์ออกสกิลมากกว่าเพราะชาร์เซอร์มัน5เป้า3ฮิต2ฮิตเหมือนกันแต่พี่โป้เนี่ยมัน4เป้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความแรงของชาร์เซอร์เนี่ยอาจจะเบากว่านิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าชาร์เซอร์ไม่มีจุดอ่อนดาเมจแต่ที่สำคัญที่ชาร์เซอร์มีคือดาเมจต้นมันแรงมากและเป็น5เป้านะครับเลยคิดว่าชาร์เซอร์ด้วยสปีด26นะครับนำพี่โป้มาเยอะเลยนะฮะน่าจะดีกว่าพี่โป้อย่างแน่นอนนะฮะคำถามก็คือแล้วรีเมคมาอย่างนี้ใช้งานยังไงได้ครับพี่ก้องพี่โป้จะนกอีกแล้วเหรอผมเขาจะโดนล้อต่อไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมต้องรอจัดทีมก่อนนะครับว่าทีมถึกดาเมจนะครับที่ใช้พี่โป้เป็นแกนเนี่ยมันจะสามารถล้มทีมถึกได้และล้มทีมสปีดได้หรือเปล่าเพราะว่าการมาของพี่โป้เนี่ยทำให้ทีมถึกดาเมจเนี่ยมีตัวถลุงเกราะซึ่งดีขึ้นเยอะมากนะครับอาจจะเอามาเล่นกับเอสคาร์มาได้แล้วคาวเฮรอนแล้วใส่อาจจะใส่ลูกขึ้นไปเข้าไปหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องลองแต่เมื่อเทียบกับทีมที่เป็นถึกสายเดทแล้วเนี่ยบางคนอาจจะบอกเราเล่นเดทไม่ดีกว่าหรอครับพี่ก้องอย่างนี้ก็นั่นแหละครับนี่คือประเด็นนะครับว่าการเอาพี่โป้มามันจะคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองทดสอบกันอีกทีนึงนะฮะซึ่งยังไงเดี๋ยวผมจะยอมลงทุนนะครับไปจัดให้ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผมดูสกิลแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่านะครับในการที่จะเอาไปจัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะลองให้นะครับผมโอเคก็จบไปสำหรับพี่โป้ต่อไปนะครับคิริเอลนะครับผู้ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ได้รับการรีเมคแล้วนะฮะโอ้โหคิริเอลเนี่ยกรอบเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อก่อนมันเป็นวอย5ครั้งใช่ไหมครับตอนนี้มันจะกลายเป็นอมตะ4เทิร์นแล้วก็กรอบวอย4ครั้งนะฮะซึ่งกรอบมันโคอีเดะเลยนะครับผมว่าเขาเรียกว่าไงคิริเอลจะตายยากขึ้นอีกมากพอสมควรนะครับรวมถึงนะครับเพิ่มโอกาสสำเร็จในการใช้สถานะ 30% ให้กับตัวเวทดังนั้นตัวเวทถ้าจะเล่นเวทสถานะนะครับถึงเวลาของคุณแล้วนะครับเพราะว่าติดกระจุยแน่นอนบวก 30% เนี่ยพวกไฟไหม้ของยอนฮีหรือว่าคนที่จะเอาเบลิก้าเอาไว้มาเล่นเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ดีขึ้นเพราะไฟเผาเบลิก้าเนี่ยมันติดไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่ามีบัฟของคิริเอลน่าจะโอกาสติดเพิ่มขึ้นมหาศาลรวมถึงสตันของคิริเอลที่เมื่อก่อนมันหวังผมมันหวังผลไม่ค่อยได้นะครับก็น่าจะหวังผลได้มากขึ้นมากๆเลยการสะท้อนแถวหลังยังเหมือนเดิมนะครับแต่เราใส่ยอนฮีควบคู่ไปอยู่แล้วไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะครับต่อไปครับเกราะนะครับก็ยัง 100% 4ครั้งนะครับแล้วก็มีบัฟต้านความเสียหายทั้งหมด2ครั้งด้วย
นะครับอันนี้จะเป็นการใส่ Void Shield 2ครั้งนะครับก็ถามว่าดีไหมผมว่าก็น่าจะดีนะมันใส่ Void 2ครั้งนะครับแล้วก็บัฟดาเมจ 100% 4ครั้งนั้นดาเมจของทีม Speed Wave เนี่ยจะถล่มทลายมากนะครับแล้วก็ถ้าคิริโอเก็บหลอดได้ครบเนี่ยใส่ Void เพิ่มอีก2เนี่ยในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นเกราะอมตะแบบโคอี้แบบคิริเอลนะครับการใส่เกราะเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปบางทีเนี่ยมันมัวแต่ใส่เกราะมันจะตายก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวที่วอยชิลยังไม่หมดอย่างยอนฮีเนี่ยอาจจะหมดช้าคิริเอลใส่เกราะไปก่อนอาจจะไม่ได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของน้องนางนะครับโอเคเราไปดูดีกว่านะครับว่าสกิลมีเปลี่ยนไหมสกิลนะครับดวงใจสิงห์นะครับ80คูณ4เอ้ยคูณ2นะครับ4เป้าวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยผมพูดสลับตลอดเลยโอเค 80% นะครับ4เป้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทะลุบัฟนะครับสกิลนี้ทะลุบัฟและเร่งเทิร์น3เทิร์นด้วยนะครับโอ้โหมันเพิ่มเร่งเทิร์นเป็น3เทิร์นนะครับแล้วก็เหมือนจะเพิ่มดาเมจ 70% ป่ะอันเดิม70คูณ2เป็น80คูณ2นะครับก็ดีขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันแตกต่างจะเริ่มมากไปนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่การสถานะอะไรต่างๆเนี่ยจะ2เทิร์นนะดังนั้นเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยเพิ่มมาเป็น3เทิร์นก็อาจจะล้างพวกเกาะอมตะเทิร์นอย่างของคิริเอลด้วยกันเองหรือว่าเกาะอมตะเทิร์นของไรอันอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับต่อไปครับสกิลฝนดาวตกนะครับก็70คูณ2เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีแรงตามเลือด 30% ดังนั้นสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลที่รุนแรงมากๆแล้วมันเป็นสกิล5เป้านะท่านผู้ชมรวมถึงมันมีอัตราหมดสติ2เทิร์นคิริเอลตอนนี้เป็นตัวที่ผมพูดตรงๆว่าน่าใช้มากนะครับเพราะว่าด้วยการที่เพิ่มโอกาสติดสถานะและสกิลไอ้ฝนดาวตกเนี่ยมันค่อนข้างจะโกงมากๆโดยที่มันมีสตันบวก 30% จากพาสซีฟและนะครับที่สำคัญคือบันแรงตามเลือดด้วยดังนั้นสกิลนี้เนี่ยทีมถึกเข้าเนื้อแน่ๆนะครับคือแรงมากพอสมควรนะครับก็เอาง่ายว่าคิริเอลเนี่ยผมพูดตรงๆว่าน่าใช้มากขึ้นมากๆนะครับแล้วทำให้ทีมเวทเนี่ยที่ตอนนี้เราบอกว่าทีมเวทมันยังขาดอะไรอยู่นะครับอาจคิริเอลอาจจะเป็นคำตอบสำหรับตอนนี้สำหรับทีมเวทนะครับผมว่าทีมเวทเนี่ยน่าใช้มากขึ้นพอสมควรเลยนะฮะโอเคนะครับก็อันนี้นะครับสกิลนี้ก็ยังเป็นสกิลที่เร่งเทิร์นนะครับส่วนสกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลสตันนะครับซึ่ง5เป้านะฮะผมว่าคิดเดี๋ยวนี้เด็ดนะครับเมื่อเทียบกับพี่โป้แล้วเนี่ยพี่โป้ยังดูแบบครึ่งกลางๆอยู่นะครับคือถ้าพี่โป้เพิ่มสปีดมาด้วยเนี่ยคือผมบอกตรงว่าพี่โป้เนี่ยเข้าทีมสปีดได้แน่นอนคือขอแค่สปีดเท่าแบบชานเซลเลอร์นะผมว่าไปยืนคู่ชานเซลเลอร์ยืนหลังเนี่ยน่าจะมันนะครับน่าจะสนุกสนานกันน่าดูอันนี้กลายเป็นว่าปิดช่องทางการลงทีมสปีดของพี่โป้ไปหน่อยเสียดายจังเลยนะครับน่าจะจะโดนล้อต่อหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้นะครับหวังว่าจะมีบางท่านนะครับที่คิดทีมให้พี่โป้ออกนะครับบางทีใครมีทีมดีเด่นเนี่ยเอามาแชร์ให้ผมฟังก็ได้นะเดี๋ยวยังไงจะลองจัดมาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีไอเดียอยู่ประมาณทีม2ทีมแหละที่น่าจะพอจัดได้นะครับแต่ไม่รู้เวิร์กไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองก่อนยังไงคลิปอารีน่าเนี่ยจะตามมาแน่นอนนะฮะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับนอกจากชุดแล้วนะครับความสวยงามอะไรต่างๆแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมต้องพูดถึงนิดนึงก็คือเรื่องการอัปเดตการอัพฟอร์เมชันถึงขั้น60นั่นเองนะครับฟอร์เมชันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมันมีอัพฟอร์เมชันเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันไม่เหมือนของเกาหลีนะเพราะว่าของเกาหลีเนี่ยมันจะมีการเวลาอัพถึง60เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีกับป้องกันด้วยแต่นี่ไม่นะครับมันจะเป็นการอัพกันสถานะหรือเพิ่มโอกาสติดสถานะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับด้านขวาบนนะครับเช่นเราจะเลือกอัศวินแถวหลังนะครับเพิ่มโอกาสสำเร็จการใช้สถานะหรือเพิ่มการต้านสถานะให้กับแถวหน้าหรือแถวหลังดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาต้านสถานะหรือใช้สถานะถ้าคุณเล่นทีมดาเมจคุณต้องเอาต้านสถานะมานะครับแล้วก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะต้านให้กับแถวหลังหรือแถวหน้าเห็นไหมมันคือทำให้การวางแผนเนี่ยมันหลากหลายขึ้นนะครับแต่ถามผมแล้วเนี่ยถามว่าผมชอบไหมนะครับผมรู้สึกว่าการต้านสถานะแค่ 10% เนี่ยมันทุเรศไปนะครับมันน้อยเกินไปอัพมาถึง60อ่ะคุณใช้เงินทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วนะครับ8ล้านนะครับใช้เงินประมาณ8ล้านท่านผู้ชมคุณได้เพิ่มสถานะ 10% แถมได้แถวเดียวคือแบบคือของเกาหลีเนี่ยมันได้ทั้งฟอร์เมชันนะครับ 10% ได้ทั้งฟอร์เมชันนะครับแต่ว่าอันนี้นี่กลายเป็นว่าแย่หน่อยนะครับที่มันจะได้แค่นี้นะครับก็คือได้แค่แถวเดียวแถมไม่เพิ่มพลังโจมตีและป้องกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟอร์เมชันก็ใช้ตังค์เยอะมากสำหรับอันนึงประมาณ80เลยทีเดียวยังไงวันนี้แอดกล้องก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับการพรีวิวรีวิวนะครับพี่โป้กับคิริเอลรีเมคกันเองสำหรับใครที่ติดตามคลิปอารีน่านะครับติดตามไปได้เลยเดี๋ยวจะจัดทีมทั้ง2ตัวมาลงให้ดูอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้แอดกล้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย